ือเพื่อนๆที่สังเกตเห็นไหมว่าเขาโทรมนะครับแล้วเขาก็มีลูกติดนะครับโอ้นี่ครับสาเหตุที่เขาโทรมนะครับนี่ครับเรารู้แล้วนะครับคือมีคนบอกว่าถ้าทำแบบนี้บอลสีจะโตไวนะครับนี่ดูเขี้ยวสวัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้เบิร์ดชัยก็มีอะไรให้ดูนะครับนี่ขอยกก่อนนี่ครับอู้หอยทากมาได้ไงเนี่ยต้องเอาออกนะครับอู้มาได้ไงเนี่ยหอยทากนี่ครับบอลสีชมพูทวีปนะครับคือเพื่อนๆพี่ๆสังเกตเห็นไหมว่าเขาโทรมนะครับแล้วเขาก็มีลูกติดนะครับและเขาก็โทรมด้วยเนี่ยเขาดูเขาโทรมนะแต่เขายังแทงใบใหม่มาอยู่นะครับใกล้จะกลางละเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเอามารื้อดูนะครับแล้วก็แยกลูกเขาออกเผื่อเขาจะโตไวนะครับนะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนี่ครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเดี๋ยวเรามาลื้อดูพร้อมกันนะครับชมพูทวีปต้นนี้เนาะคือทำไมเขาถึงโทรมนะครับเอ้าลากเขาก็เดินดีอยู่นะดูลากขาวจั๊วเลยอู้ลากเดินดีมากดินก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ดูเจ้าของเก่าเขาอัดปุ๋ยอดโมคอสมาครับโอ้นี่ครับสาเหตุที่เขาโทรมนะครับนี่ครับเรารู้แล้วนะครับคือเขาใส่ออสโมคอสมาเยอะมากครับดูครับโอ้โหโอ้นึกว่าเราโชคดีเจอมุกนะครับ ที่ไหนได้ออสโมคอสอ๋อนี่เองนะครับดูครับโอ้อย่าไปใส่เยอะแบบนี้นะครับดูครับเหลืองอ๋อยเลยครับโอ้นี่แหละครับสาเหตุเนาะสาเหตุที่เขาโทรมนะครับบอลสีเขาโทรมนะครับเพราะดูครับอัดออสโมคอสมาเยอะมากเราต้องเอาออกนะครับมิน่าล่ะดูครับดูใบครับนี่ครับไม่เลยนะครับเพราะมันเค็มปุ๋ยนะอย่าไปใส่เยอะนะครับนี่ดูครับโอ้โหดูครับโอ้ดูเหลืองอ๋อยเต็มเลยโอ้นี่ครับผมได้ไปล้างรากมาแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะทำการแยกหน่อต้นนี้นะครับดูครับไปชมพูมาตะมุตะมิน่ารักนะครับมาเดี๋ยวเรามาทำการแยกกันนะครับเนาะก่อนอื่นก็นำมีดมาพ่นแอลกอฮอล์ก่อนนะครับฆ่าเชื้อนี่แหละครับต้นนี้ชมพูทวีปต้นนี้ผมซื้อมานะครับผมซื้อมาแล้วก็โอ้กล้องจะล้มแล้วก็ไม่ได้ดูนะครับเพราะเห็นอีกทีนึงคือเขาโทรมแล้วนะครับใบไหม้นะครับดูครับใบนี้ไหม้ใบนี้โทรมนะครับใบเก่าออกมาก็ยังไงไม่รู้นะครับก็เลยลองมาเนี่ยครับลองเอามาลื้อแล้วก็ถ่ายคลิปดูนะครับเจอเต็มเต็มครับนึกว่าไข่จิ้งจกที่ไหนได้ปุ๋ยออสโมคอสนะครับเต็มเลยครับโอ้ใส่เยอะเกินนะครับมันไม่ได้โตไวหรอกนะครับถ้าใส่เยอะมันก็จะล้ำขาวนะครับล้ำขาวนี่หมายถึงมันจะเกินนะครับเกินไปนะครับภาษาเหนือเขาเรียกล้ำขาวนี่ได้แล้วนะครับทาปูนแดงด้วยนะได้แล้ว1ต้นต้นลูกสกิดเขี้ยวนี่ครับสกิดเขี้ยวเอามาเพาะนะครับนะนี่เขาเรียกว่าแคะเขี้ยวนะครับเขี้ยวเนี่ยครับต้องกั้นหายใจด้วยนะนี่แล้วนี่อีกเขี้ยวหนึ่งคือมีคนบอกว่าถ้าทำแบบนี้บอลสีจะโตไวนะครับนี่ดูเขี้ยว
โอ้โหนี่ผมตัดมาเป็นเผือกเลยนะครับจัดน้องซะนี่อ่ะอุ้ยจริงๆนี่ก็อีกเขี้ยวนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราปาดให้แบบสวยงามหน่อยพอละสงสารน้องนะครับนี่เหลือไว้เผื่อให้น้องโตไวๆเนาะทาปูนแดงนี่ส่วนพวกนี้เดี๋ยวเรามาซอยแล้วก็เอามาเพาะอีกทีนะครับเดี๋ยวเราขอปลูกอันนี้ก่อนเนาะใช้ดินเดิมนี่แหละดินเดิมนี่ก็ดีนะครับดินเดิมนี่ยังดีอยู่เอาออกนะครับเหลือนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรมันเยอะเกินก็ไม่ดีนะครับบางสิ่งบางอย่างใส่เยอะเกินก็ไม่ดีเนาะนี่เอาดินเดิมใส่เข้าไปนี่ครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านผมได้ทำการแยกหน่อแล้วอันนี้คือต้นแม่เขานี่ใส่กระถาง6นิ้วเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะโตไหมส่วนนี้ต้นลูกที่แยกหน่อไว้นะตะมุตะมีน่ารักนะครับป้ายมาแล้วด้วยนะครับต้นนี้หน่อของเขาแล้วก็ได้นี่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8ได้เขี้ยวมาอีก8เขี้ยวนะครับนี่เขียนชื่อไว้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทำการปิดฝานะครับแล้วก็รอให้เขางอกต่อไปนะจ๊ะนี่แหละครับการทำบอนสีนะครับเนาะสนุกสนานนะครับนี่มีกิจกรรมทำนะครับว่างๆก็ลองทำกันดูนะครับบอนสีสวยๆทั้งนั้นชมพูทวีปนี้สวยมากเป็นตับพุทธประวัติแน่ผมก็รู้แค่นี้แหละ รู้ว่าชมพูทวีปดินแดนชมพูทวีปแค่นั้นเลยครับนี่ครับป้ายชมพูสวยนี่เราได้ลูกเข้ามาด้วยเนาะอ่ะวันนี้ก็เราก็รู้สาเหตุแล้วนะครับว่าทำไมบอนสีเราถึงโทรมนะครับเพื่อนๆพี่ๆก็ลองเอาไปสังเกตกับต้นไม้ของเพื่อนๆพี่ๆดูแล้วกันนะครับวันนี้เบิร์ดชัยบอนสีลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนะครับสวัสดีครับ